เลยนะครับขวัญโดมต่อมีนบุรีเจอกับเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างหอยครับหลับไม่หลับหล่นไม่หล่นนี่คือคำถามในใจของแฟนมวยกินช่างนะครับ126ปอนด แม้แต่เสี้ยววินาทีครับก็บอกว่ากำปั้นสั่งได้ผลงานของขวัญโดมล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับม้าศึกเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชครับส่วนเพชรสมเด็จนี่โอ้โหแพ้น็อกยกแรกให้กับก้องสนั่นศักดิ์หอมสิงครับหลังๆโดนไม่ค่อยได้ครับหมัด3ยกเขาบอกว่าเป็นแดนอันตรายของเพชรสมเด็จซ้ายขวัญโดมเดินเข้ามาครับขวัญโดมในชีวิตการชกมวยเนี่ยเคยแพ้น็อกให้กับสุริยันเล็ก PK แสนชัยนะครับยังคึกอยู่ครับเพชรสำเร็จขวัญโดมเดินเข้ามาโดนแข้งขวาโยนเข่ามาครับวงในเป็นไงเกจิอาจารย์บอกว่าวงในที่เพชรสมเด็จไม่ชอบเตะซ้ายครับเพชรสมเด็จขวัญโดมยังไม่เดินเกมเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอ้โหโยนแข้งมาเลยครับหมดยก3ก่อนผ่าน3ยกอยู่ที่ขวัญโดมได้เปรียบประมาณ2ช่วงตัวมาดูยก4ครับคู่เอกศึกวันทรงชัยคืนนี้นะครับขวัญโดมเพชร 40,000 กับเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างถอยครับเดินแล้วครับเดินเร็วแล้วครับแรมโบ้ทุ่งสงมวยเข่าต้องเปิดเกมเต็มที่ยกนี้เอ้าคืนด้วยขวาซ้ายครับอาจจะเดินเข้าไปโดนหรือว่าเดินแล้วทำได้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับจังหวะจับร้อยเอกสมบูรณ์จ้องแล้วนะครับถ้าจับกันแล้วออกอาวุธไม่ได้นี่ต้องแยกเดินเข้ามาขวัญโดมนี่แหละครับพันงูเหลือมเลยครับล็อกลัดน่ากลัวเพชรสำเร็จหมัดกระสอกออกให้เยอะหน่อยครับต้องออกเยอะๆถ้าออกไม่เยอะที่ขวัญโดมบอกว่าไม่กลัวครับติดตัวอีกแล้วไม่มีจังหวะได้ต่อยเท่าไหร่ยกนี้สำหรับเพชรสำเร็จตีอ่ะยังคืนไม่ได้ด้วยถ้าต่อยไม่ได้นี่เหนื่อยแล้วนะครับพยายามจะต่อยครับแต่เงยหน้าไปก็เจอขวัญโดมโอ้โหยกนี้เนี่ยแกเดินเต็มสูบเลยครับเอาตีอีกดูจังหวะจับมาจับนี่เหนือกว่าชัดเจนครับวงในเป็นของแสลงอยู่แล้วแข้งขวาครับแล้วก็หมัดตามด้วยแข้งติดตัวแล้วดูวงในครับวงในโต้ไม่ได้ครับเพชรสำเร็จโอ้โหเสียบเข้าไปตีอีกทีนึงเริ่มจะเห็นแล้วครับตัวผู้ชนะลางๆลากไปไหนเพชรสำเร็จบอกไปด้วยครับไปทุ่งสงไหมไปเที่ยวทุ่งสงไหมตีเข่าก็ไม่เจ็บครับเพชรสำเร็จคือไม่ใช่อาชีพเขาอะครับเตะขวาน้ำหนักเบาลงไปหมดแล้วเตะไม่เจ็บอะครับอาการมวยก็ไม่ค่อยจะดีด้วยหมดยก4
สามยกยังสู้ได้ดีครับตามคาดเลยครับยก4โดนพลังเข่ายุบไปเจ๊กิ๊กเจ๊กิ๊กเจ๊กิ๊กนะครับแต่ไม่ใช่เป็นกิ๊กนะครับนี่ภรรยาของพี่วิทยาเอามาดูยกสุดท้ายขวัญโดมกับเพชรสมเร็จบ้องรวบรวมพละกำลังทั้งหมดต่อยหมัดสำหรับเพชรสำเร็จเพราะว่าสถานการณ์นี่อยู่ที่ขวัญโดมได้เปรียบโอ้โหเท่าไหร่ก็ต่อไปครับคนต่อเขาบอกว่าต่อตามอายุคนอยากรองนะครับดูเตะจะเตะทำไมจังหวะไม่ได้เตะอะไรให้เจ็บอะครับวงในจบเลยครับวงในหลังฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่สำเร็จต่อยเขาไม่ลงส่วนมากตัวเองก็เรียบร้อยครับถ้าไม่ลงเองก็หมดไปมีอยู่ช่วงนี้ผลงานร้อนแรงมากเลยครับจังหวะขึ้นมานี่คล้ายๆกับสักเพชรไฟเตอร์มวยไทยครับสักเพชรเกียรติพัทรพันธ์น็อกมากาวรูดเลยครับแต่พอฟอร์มไม่ดีก็ไม่ดีติดต่อกันหลายต่อหลายไฟหมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับวันนี้ยอด 700,000 กว่าครับ 700,400 ชาวต่างชาติน้อยครับไม่ถึง100วันนี้ชั้นริงไซด์นะครับ88คนขวัญโดมเพชร 40,000 ครับได้รับการชูมือไปชนะคะแนนเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างถอยครับ